จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทั้งหมด 3,600,000 ไร่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ 3,494,458 ไร่พบมีการกระจายตัวทางตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดสามารถจำแนกได้ตามระดับความเค็มดินเค็มน้อยดินเค็มปานกลางและดินเค็มมากโดยอำเภอบ่อระบือมีพื้นที่ 426,000 ไร่ร้อยละ50ของพื้นที่เป็นดินเค็มน้อยถึงปานกลางโดยในพื้นที่หมู่8ตำบลหนองสิงห์อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เจอกับปัญหาดินเค็มซึ่งมีผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกรทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยขึ้นมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2,562 จำนวน 1,000 ไร่สำหรับโครงการนี้นะคะกรมพัฒนาที่ดินได้มีโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องดินที่มีปัญหานะคะอย่างเช่นเรื่องดินเค็มนี้นะคะทีนี้ทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5นะคะก็ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามนะคะพบว่าดินในพื้นที่บ้านหอกองหมู่8ตำบลหนองสิงห์อำเภอบ่อระบือนี้นะคะมีปัญหาเรื่องดินเค็มนะคะจึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามจากเดิมมันก็เป็นดินเค็มนะครับแต่ก่อนเฮาก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็แจบนะครับแจ่ดินเค็มเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามนะครับมันได้เข้ามาซอยปรับที่นาแล้วก็ปลูกปอเทียงเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเก่านะครับปีที่แรกก็ได้เกษตรกร20ไร่หลังจากปีที่2มาก็หลายนะครับงบประมาณก็บ่ทันได้ทั่วถึงปานใดนะครับปีหน้าของสิมีอีกนะครับช่วงนี้ก็เป็นปลูกเข่านะครับปลูกแต่เข่านะครับส่วนมากก็สิเป็นเข่าเหนียวกอคอฮกนะครับก็เข่าเจ้ามะลินะครับก็หลังจากนั้นก็ไถกบปลูกปอเทียงนะครับก็เฮ็ดเป็นปุ๋ยหมักนะครับได้ว่าเก็บตัวนี้ก็เซาใส่แล้วนะครับก็ปลูกที่มันอยู่กับดินเค็มได้ก็คืออาคาเซียก็ยูคานะครับตามบ้านเฮาปลูกกันนะครับก็สิบ่ได้ปลูกพืชอื่นมันก็อยู่กับเค็มบ่ได้นะครับช่วงนี้มันก็เซาเค็มแน่แล้วครับก็ดีขึ้นครับก็เขานี่สิได้อยู่ประมาณ300กิโลถึง400กิโลต่อไร่ครับก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนะครับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามดำเนินการลงพื้นที่ของเกษตรกรในการตรวจวิเคราะห์ดินประชุมกลุ่มเกษตรกรมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน45รายดำเนินกิจกรรมควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็มทั้งผิวดินและใต้ผิวดินดำเนินการโดยปรับรูปแปลงนาลักษณะที่1พร้อมทั้งปลูกกระถินออสเตรเลียบนคันนากิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยดำเนินการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่1พร้อมปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนากิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตการจัดการพื้นที่ดินเค็มโดยปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินหลังจากที่เรามีโครงการดังกล่าวเข้ามาส่งเสริมในพื้นที่แล้วนะคะเกษตรกรก็มีความพึงพอใจมากค่ะในกิจกรรมดังกล่าวนะคะการประชุมดินเค็มนะคะก็นำเจ้านำเกษตรกรนะคะในพื้นที่ดินเค็มนะคะที่เรามาส่งเสริมนะคะที่บ้านหอกองหมู่8ตำบลหนองสิงห์เนี่ยค่ะเข้าร่วมประชุมวิชาการดินเค็มค่ะที่จังหวัดขอนแก่นครั้งที่7นะคะวันที่11ถึง12กรกฎาคม2562ก็ได้สอบถามเกษตรกรแล้วว่าการไปประชุมครั้งนี้นะคะก็ทำให้ได้รับความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินเกี่ยวกับดินเค็มเนี่ยค่ะซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้ค่ะครับก็ขอขอบคุณนะครับกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามนะครับเพราะว่าได้เข้ามาซอยเกษตรกรนะครับในหมู่บ้านของเฮานะครับก็ทางเกษตรกรนะครับก็ยังรออีกเยอะคือเก่านะครับอยากได้โครงการคือเก่านะครับก็ขอขอบคุณทางกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามนะครับที่ได้เข้ามาซอย